ไปดูที่วัดบางฝ้ายในจังหวัดสมุทรปราการนะคะพระรูปหนึ่งค่ะตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำไปช่วยเด็กหลังจากที่เห็นว่าเด็กชายคนหนึ่งตอนแรกเล่นน้ำอยู่กับเพื่อนสักพักหนึ่งกำลังจะจมน้ำช่วยเหลือมาได้เด็กชายรายนี้รอดปลอดภัยแล้วเด็กที่เล่นน้ำกับเพื่อนโอ้ยอายุ13ปีเท่านั้นเองค่ะไปเล่นน้ำอยู่ที่ท่าน้ำวัดบางฝ้ายที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วสักพักนึงเนี่ยมัคคณายกวัดเดินมาตะโกนบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีเด็กจมน้ำพระรูปที่ไปช่วยคือพระสมยงค่ะท่านก็เลยเดินไปดูเห็นเด็ก3คนดำผุดดำโผล่อยู่ตรงท่าน้ำตรงนั้นแล้วมีเด็กคนหนึ่งเหมือนกำลังจะจมถูกน้ำพัดลอยคอไปเรื่อยๆพระสมยงคือในรูปทางฝั่งซ้ายมือนะคะพระสมยงท่านก็เลยบอกว่าตัดสินใจถอดอังสะเหลือแต่สบงตัวเดียวกระโดดลงไปช่วยเด็กแล้วก็หลังจากนั้นนำตัวเด็กขึ้นฝั่งพอนำตัวเด็กขึ้นฝั่งมาแล้วเด็กเริ่มมีอาการคล้ายจะหมดสติก็เลยประคองเด็กเข้ามาแล้วก็ประสานโทรให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือพอเด็กฟื้นรอดออกมาได้ก็เตือนด้วยว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่แข็งว่ายเล่นแค่ตื้นๆก็พอหรือไม่อย่างนั้นไปเล่นอย่างอื่นเลยส่วนชาวบ้านในพื้นที่ที่เราลงพื้นที่ไปสอบถามคุณวิชัยเขาบอกแบบนี้นะคะว่าแถวนี้มีเด็กมาเล่นน้ำกันบ่อยมากเตือนกันแล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าเด็กบางคนเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นพอเตือนแล้วก็ไม่ค่อยฟังก็อยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองให้มาเตือนหน่อยบางทีเนี่ยความโชคดีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้กับเด็กทุกคนฟังจากคุณวิชัยชาวบ้านค่ะเมื่อวานปกติแล้วพระท่านก็จะคอยดูแลอยู่ตรงนี้หรือยังว่าไม่แล้วเขาเดินอยู่เย็นๆเขาอยู่แถวๆนี้ฮะพระเมื่อวานถ้าเกิดพระท่านไม่เดินอยู่นี่จะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะไม่รอดนะฮะเพราะตัวเหลืองแล้วเด็กคนนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไม่เคยเขามาเล่นอยู่แล้วเย็นๆประจำอ่ะเด็กกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ทั้งนี้อยากจะแบบว่าให้ฝากเตือนถึงเด็กๆเอ่ยที่มาเล่นตรงนี้ให้มันอยากให้เขาเล่นแต่เขาคือห้ามเขาไม่ได้หรอกเด็กพวกนี้พ่อแม่เขาไม่ดุกันเองเนี่ยใช่ไหมฮะขอเราไปพูดมากเขามันก็ไม่ดีพระสมยงท่านให้ข้อมูลกับทีมข่าวสั้นๆนะคะว่าเหตุการณ์นั้นก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเห็นเด็กกำลังจะจมน้ำก็เลยจะเข้าไปช่วยแต่ว่าเบื้องต้นท่านยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะติดกิจในการรับถวายผ้าป่าค่ะนี่เป็นพระที่ดีมากนะคือท่านถอดอังสะเหลือสบงใช่ไหมอย่างนี้ต้องเรียกว่าใส่สบงแล้วทรงพลังของจริงเออใช่โดดน้ำลงไปช่วยแล้วเด็กคนนี้รอดตายอย่างบุดหวิดคุณพระช่วยของจริงล่ะค่ะงานนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือสมุทรปราการบริเวณนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ก่อนออกที่ทะเลเนี่ยปากอ่าวไทยเป็นปากอ่าวพอดีมันจะเชี่ยวมากนะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอย่าให้เล่นน้ำเลยอย่าให้เล่นน้ำเลยเล่นน้ำที่สระดีกว่า อันตรายมากนะท่านผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องพระฮะแล้วท่านผู้ชมชวนคิดหน่อยว่ามันจริงไหมนะหลายคนมองว่าเป็นปาฏิหาริย์เป็นภาพที่พระรูปหนึ่งเนี่ยแบกหลวงพ่อบึง 3,000 นะฮะซึ่งเป็นพระคู่บ้านทูเมืองของอำเภอบึง 3,000 แล้วซ้อนออกไปเหมือนเป็นพระ8รูปถ่าย1แต่ได้8ใช่นี่ฮะซ้อนออกไปเห็นไหมมีทั้งแขนของพระรูปนี้8แขนแล้วก็หลวงพ่อบึง 3,000 8องค์แยกออกมานี่ท่านผู้ชมคิดยังไงครับทางด้านของผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ที่วัดคงสมโพธิ์ตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่เนี่ยฮะแล้วทางด้านของพระที่อยู่ในรูปนะฮะก็คือพระสุนทรสันตจิตโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคงสมโพธิ์คือท่านเนี่ยเป็นคนที่เคยดูแลหลวงพ่อบึง 3,000 มานานและพอมีพิธีสมโพธิ์ปุ๊บท่านก็เป็นคนอุ้มนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่8เนี่ยเขาก็ถ่ายไว้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้พระมหาสุนทรเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่อุ้มพระเนี่ยรู้สึกมีน้ำหนักเบากว่าทุกครั้งฮะคือท่านเป็นคนดูแลไงท่านจะรู้น้ำหนักท่านบอกว่าล่าสุดเนี่ยที่มีการอุ้มเนี่ยรู้สึกน้ำหนักเบากว่าทุกครั้งพอถ่ายภาพออกมาลักษณะซ้อนเป็น8รูปแบบนี้เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อบึง 3,000 ครับตอนนั้นเวลาประมาณ 6:19 ช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าน้ำหนักพระเป็นไงบ้างที่อุ้มน้ำหนักหลวงพ่อเหมือนรู้สึกว่าองค์ท่านจะเบากว่าทุกครั้งจะมีน้ำหนักเบากว่าทุกครั้งความรู้สึกเราใช่ได้เห็นภาพอะไรใช่ไหมฮะได้เห็นแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยเป็นภาพปฏิหารก็เชื่อจ้ะเพราะว่าหลวงพ่ออาจจะมีความ
แสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวเผือบึงสัมพันธ์และชาวเผือน้องไผ่และผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อท่านได้ให้เห็นว่าชาวเผือบึงสัมพันธ์ได้จัดงานสมโภชให้ท่านท่านก็คงจะแสดงปาฏิหาริย์พระท่านเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์นะฮะแต่ว่าคนที่ถ่ายภาพเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่8คุณสุดใจก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เช่นเดียวกันผมบอกเห็นภาพแล้วขนลุกเลยเป็นคนถ่ายภาพเองยืนยันว่าไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เลยอะไรต่างๆแต่ผมลองถามช่างภาพดูช่างภาพมืออาชีพเขาก็บอกว่าไม่เชื่อมันเป็นจังหวะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่พอดีก็เป็นไปได้เหมือนเวลาเราถ่ายภาพพาโนรามานึกออกใช่ไหมเคลื่อนที่หรือใช้เทคนิคถ่ายภาพซ้อนนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วแต่ท่านผู้ชมจะลองคิดดูแล้วกันนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ